สูงมากภาษาไทยก็สูงนะคะ80กว่าคะแนนเทียบเดียวกันนะคะต่อไปเป็นโอเน็ตของเลชั่นม.3 นะครับค่ะเมื่อกี้นี้แจ้งอีกนิดนึงเด็กที่สอบเข้าพนมรุ่นยังมีอีกสองประเภทการคือเด็กหญิงนักนาลีเรียนสะอาดต้องสอบได้สอบเข้าพนมรุ่นได้ลำดับที่136แล้วได้คะแนนโอเน็ตภาษาไทย80กว่าคะแนนซึ่งถือว่าสูงกว่าระดับประเทศนะคะและอีกท่านหนึ่งที่สอบได้เด็กชายธีรวัฒน์ศรีราชาเด็กนักเรียนไปสอบ4คนได้ทุกคนเลยนะคะได้ที่234จาก 7,000 กว่าก็ถือว่าเก่งมากๆเช่นเดียวกันนะคะเป็นม.3 ต่อไปเป็นเด็กชายชนราคารจิรประสูตรนะครับนี่ก็เป็นผลการสอบของโอเน็ตชั้นม.3 ใช่แล้วคะแนนสูงมากเลยนะคะเอกชาตินะครับนักเรียนชาติแล้วก็ภาษาไทยนะครับ 74.86 นะเป็นชายกิตติดาอุ่นแก้วนะครับอันนี้สูงมากๆเลยที่แล้วก็นักเรียนด้วยนะคะครับส่วนวิชาภาษาอังกฤษนะก็มีเด็กหญิงยลดาเตชนันแล้วก็เด็กชายสุชาพงศ์วรศึกนะครับวิชาคณิตศาสตร์สูงสุดถึง 43.75 นะครับส่วนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนกิตติดาอุ่นแก้วเด็กชายปนวัฒน์สุนทรสนเด็กหญิงพิมพ์ภัทรวรรณโอทองนะครับได้คะแนน 38.00 คะแนนนะครับนี่เป็นการสอบระดับประเทศแข่งขันทั่วประเทศนะคะแล้วมาต่อมาแม่กิจกรรมล่าสุดเลยด้านที่สองกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนนะคะกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินะครับที่น้องๆของเราได้ขึ้นเวทีแสดงกันทุกคนโชว์ความสามารถและท่านผู้ปกครองก็มาให้กำลังใจนะคะมอบพวงมาลัยและผู้ปกครองมาเลี้ยงอาหารน้องๆอย่างอเด็ดอร่อยนี่ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ที่เกียรติทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนนะคะอาหารกลางวันและขนมอร่อยอร่อยต่อไปนะครับเป็นการที่2นะครับก็คือการแข่งขันแข่งขันขอโทษนะการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนะครับซึ่งการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนี้เราแบ่งเป็น3ชั้น3ระดับ1ระดับเขตการศึกษา